ต้องการวิธีแก้ค่ะว่างั้นเนี่ยแก้กรณีว่ายน้ำตอนเย็นกลับมาจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกประมาณ2ชั่วโมงหายพอตื่นเช้ามาก็จะมีอาการน้ำมูกไหลสักพักก็หายนะอันนี้คำถามอาจารย์มีอยู่ว่าที่มีอาการเหล่านี้เป็นแล้วสบายไหมถ้าเป็นแล้วสบายแสดงว่ามันขับพิษก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันหรอกนะมันขับพิษนะขับพิษในร่างกายเราออกแต่ถ้าเรารู้สึกไม่สบายเราอยากจะให้อาการเหล่านี้มันหายไปเราดูว่าใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันเนี่ยตอนที่มีอาการนั่นแหละใช้อะไรสบายก็ใช้อันนั้นแหละนะกินสมุนไพรกินอาหารหรือใช้วิธีการต่างๆนะอันนี้เกี่ยวกับจมูกนะเราก็ลองทานสมุนไพรดูดมสมุนไพรดูดมสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันอะไรมาสบายแสดงว่าตอนนั้นถูกกันนะอะไรสบายตอนนั้นถูกกันเรารู้สมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยเอาไปต้มก็ได้ต้มแล้วก็ดมดูหรือทาสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูนะพวกน้ำมันเขียวพวกอะไรต่างๆทาแล้วสบายไหมสัมผัสสมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันทางจมูกเรานี่แหละนะแล้วดูว่าอะไรสบายก็ใช้ตัวนั้นรักษาแล้วก็กินอาหารกินสมุนไพรใช้วิธีการต่างๆโทนนั้นแหละที่เราใช้แล้วสบายนั่นแหละมันจะเข้าไปปรับข้างในนะที่สำคัญคือเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันหายเราจะทุกข์เราจะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายนะเราจะถ้าเราไม่สุขที่มันหายเราจะไม่ทุกข์เราไม่สุขที่มันไม่หายเราจะไม่ทุกข์ที่มันหายเราจะไปสุขไปทุกข์ไม่ว่ามันจะหายหรือไม่หายนะเราก็จะไม่ทุกข์เสร็จแล้วเราไม่ทุกข์แล้วทีนี้เราดูแลเลยเราไม่ทุกข์ใจแล้วเราดูแลมันให้ดีเลยทำให้มันหายเลยนะได้ไม่มีปัญหายินดีที่จะดูแลเขาใช้พวกฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นได้โดยเฉพาะตอนที่ไม่สบายนะอาจารย์ดูอันนี้แล้วเนี่ยคือเรากระทบเย็นแล้วไม่สบายอันนี้จากอาการนี้คือกระทบเย็นแล้วไม่สบายมีเย็นแทรกด้วยแน่นอนมีเย็นแทรกด้วยอยู่แต่เย็นแทรกอย่างเดียวหรือจะมีร้อนด้วยนี่ก็ยังไม่แน่นะเราก็ต้องลองใช้ร้อนหรือใช้ร้อนเย็นผสมกันเข้าไปแก้ดูจริงๆแล้วกระทบเย็นแล้วไม่สบายนี่นะมันเกิดได้ทั้งจากเย็นเกินทั้งจากร้อนเกินจากร้อนเย็นพันกันนะคือคนกระทบอะไรเย็นที่ไม่สบายหรือร้อนที่ไม่สบายเนี่ยร่างกายเราถ้ากำลังมันตกเนี่ยร่างกายเราถ้ากำลังมันตกเนี่ยกระทบอะไรมันก็จะไม่สบายกระทบอะไรก็จะไม่สบายแต่นี่เรากระทบเย็นแล้วไม่สบายเนี่ยมันมีเย็นแทรกด้วยอยู่แล้วอันเนี้ยแต่มันจะมีเย็นอย่างเดียวหรือจะมีร้อนด้วยเนี่ยยังไม่รู้เพราะมีข้อมูลมาแค่นี้ก็ตอบได้แค่นี้นะวิธีทดลองของพี่น้องคือทดลองใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนหรือร้อนเย็นผสมกันคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยร้อนเพียวๆหรอกนะไม่ค่อยเย็นเพียวๆหรอกส่วนใหญ่จะเป็นร้อนเย็นพันกันอาจจะแนะนำก่อนว่าลองใช้ร้อนเย็นผสมกันดูก่อนนะในการแก้จะเป็นอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆก็แล้วแต่ลองใช้ร้อนเย็นผสมกันดูก่อนในสัดส่วนที่รู้สึกสบายนะลองดูร้อนเย็นผสมกันถ้ามันยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ลองใช้ร้อนเพียวๆดูนะโอกาสจะถูกกับ1เท่าที่ฟังมาโอกาสจะถูกกับร้อนเย็นผสมกันนั้น1เป็นโอกาสที่สูงกว่าเพื่อนรองลงมาก็จะถูกกับร้อนอันนี้นะรองลงมาก็จะถูกกับเย็นบางทีมันเป็นเย็นหลอกก็มีนะเพราะฉะนั้นโอกาสสรุปแล้วเนี่ยถ้าให้อาจารย์ดูเนี่ยถ้าอาจารย์เลือกนะอาจารย์จะเลือกร้อนเย็นผสมกันก่อนนะถ้าดีขึ้นจบถ้าไม่ดีขึ้นจะเลือกร้อนลองลงมาถ้ายังไม่ดีขึ้นจะเลือกเย็นในการแก้นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับตอบคำถามอย่างนี้นะ